ดดันนะกดดันมากเลยแต่ว่าก็รวบรวมสติได้แล้วก็ทำออกมาได้ดีค่ะพอใจค่ะหลายคนบททดสอบหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราดียังไงเราด้อยยังไงเพื่อไปใช้ในวันไฟนอลแฟนนางงามชมมากในเรื่องของจริตการเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างมันลงตัวมันสมูทมันกำลังดีอันนี้รู้สึกไงบ้างอย่างที่ทุกคนรู้ลิงมีความสุขทุกครั้งที่ลิงได้เดินแล้วการเดินของลิงมันไม่ใช่ว่าเดินอย่างเดียวฉันจะต้องสวยฉันจะต้องนู่นนี่นั่นเนาะแต่สตอรี่ที่ลิงคิดในหัวคือฉันเป็นเด็กคนนึงฉันเป็นผู้หญิงคนนึงนะที่ฉันอดทนมาแล้วฉันเจอเรื่องแย่ๆแต่ฉันยังลุกขึ้นมาเดินได้แล้วก็ดูฉันสิฉันเดินได้ดีด้วยนั่นคือสิ่งที่ลิงคิดแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดตามว่าไม่ว่าจะล้มไปยังไงเราต้องกลับมาเดินให้ได้แล้วก็เดินให้ดีตอนจับมือแอบลุ้นไหมว่าเฮ้ยคณะกรรมการจะยกให้ใครเป็นแบบว่าฝ่ายชนะหรือว่าเยอะที่สุดอย่างเงี้ยลุ้นมากเพราะว่าอย่างเจสซี่อย่างที่บอกทุกคนกันเลยเพราะเจสซี่นะเขาใส่ชุดสีทุกวันเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วจริงๆการจัดระเบียบร่างกายของเจสซี่หรือการเดินเนี่ยเป๊ะมากมากเลยก็คือแต่ก็ถือว่าผลงานเราทำออกมาดีอาจจะนอกด้วยความที่เราก็เคยประกวดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเจสซี่นี่ถือว่าน่ากลัวหลังจากนี้เราพอเราได้มีการชาเลนจ์แบบนี้หลังจากนี้เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปปรับปรุงหรือว่าพัฒนาในเรื่องการเดินอะไรยังไงบ้างบ้างไหมก็อาจจะต้องใส่ความคมเข้าไปในรอบต่างๆค่ะในส่วนของรอบอื่นๆล่ะคะเราได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเรื่องสปีดก็สำคัญมากๆเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารสำคัญมากๆสำหรับตัวนักงานก็แน่นอนเดี๋ยวเราเลยต้องฝึกเรื่องนี้สำหรับวันพรุ่งนี้แอบลุ้นแม้ว่าแบบเฮ้ยเราจะได้เป็นแบบหนึ่งในที่แบบสปอนเซอร์เขาเลือกหรือเปล่าเพราะมันจะต้องมีการแบบไปถ่ายองค์ถ่ายแอดอีแล้วพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างคะอยากให้นารินขอกำลังใจแฟนนางงามหน่อยค่ะก็ขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่กดโอกาสให้ลิงนะคะในการพัฒนาตัวเองอะแล้วก็ได้ไปโชว์ศักยภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแต่คอมเมนต์ที่ดีด้วยกับลินแล้วเป็นแรงบันดาลใจของลินมากๆขอบคุณจริงๆค่ะเชียร์กันต่อไปนะคะแล้วก็รับชมสาวๆทุกท่านค่ะ